สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะคะได้โพสต์ไว้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะโดยมีใจความว่าเรื่องแปลกแต่จริงหากสมมุติว่าคุณเป็นพ่อแม่คุณจะทำอย่างไรวันที่11ลูกหลานหาย11โมงไปรับหมอธรรมวันที่12ออกตามหาบนเขาแล้วรีบลงมาเพราะคนมาช่วยงานเยอะวันที่13ทำทุกวิถีทางตามความเชื่อเพื่อให้ได้ลูกกลับมาวันที่14มีคนมาแจ้งว่าเจอรองเท้าไม่ออกตามหาอยู่ทำพิธีพร้อมไลฟ์สดแจ้งพอเจอร่างไลฟ์สดแจ้งพร้อมโพสต์บอกวันที่15ไม่ไปรับร่างลูกตัวเองเรียกวิญญาณลูกผ่านโทรศัพท์จำสีเสื้อผ้าลูกไม่ได้สั่งให้โกหกเวลาหายคนมีอำนาจมาลงพื้นที่ช่วยตามหาชวนขึ้นเขาไม่ไปไปดูเสื้อส้มและไม่ต้องอาฆาตใครแม่ยอมรับสั่งให้สดิ้งโกหกว่าหลับวันน้องหายตัวแม่อ้างว่าไม่เคยขึ้นเขาอดีตเคยขึ้นแต่พอคลอดชมพู่แล้วสุขภาพไม่ดีขึ้นเขาเรียกหาแต่เช้ามีแต่ความเย็นเยือกในหัวใจความหวังน้อยลงทุกนาทีมาฟังความคิดเห็นของชาวโลกออนไลน์กันเลยนะคะว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคนแรกนะคะโคตรแปลกที่สุดในโลกค่ะศพลูกกลับมาถึงบ้านแม่ไปแอบที่บ้านน้าตายไม่มารับศพลูกศพลูกไปชันสูตรไม่ไปวันเผาศพลูกไม่ล้างหน้าศพและไม่แม้จะมองหน้าลูกไม่กล้าขึ้นบ้านชั้น2จนเวลาผ่านไปเนิ่นนานเอาพระมาตั้งถึงกล้าขึ้นไปสรุปพ่อแม่มองหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายคือตอนไหนหรืออาจจะเป็นตอนกลางคืนที่ขึ้นเขาไป2คนแล้วเจอน้องเป็นศพแล้วแม่เดินร้องไห้ตามหลังพ่อลงมาตอน9โมงส่วนพ่อช็อกตั้งแต่ตอนเห็นศพลูกแล้วเลยไม่มีน้ำตาเรื่องเล่าจากปากยายคนต่อมานะคะบอกว่าถ้าสมมุติคุณเป็นพ่อแม่คุณจะทำอย่างไรวันที่11ตามตั้งแต่นาทีที่รู้ว่าหายวันที่12ตามหาวันที่13ตามหาวันที่14มีคนมาแจ้งว่าเจอรองเท้าไปดูให้เห็นกับตารองเท้าลูกไหมวันที่15ร่างลูกอยู่ไหนก็อยู่นั่นแหละจำสีเสื้อผ้าลูกไม่ได้เอาจริงๆนะอันนี้บางทีก็ลืมเหมือนกันนะยกประโยชน์ให้และไม่ต้องอาฆาตใครไปดีเถอะลูกคนต่อมานะคะบอกว่าแม่ไม่เชื่อไสยศาสตร์พูดประจำงงในงงคนต่อมานะคะถ้าเป็นเราเราไม่สนใจใครจะไปใครจะมาขอให้เราได้พบลูกเราก่อนคือความจริงจากใจของคนเป็นแม่จริงๆค่ะคนต่อมานะคะถ้าเป็นเรารู้ว่าลูกหายเราจะตามหาแม้ว่ามันจะลำบากแค่ไหนเราก็จะตามหาจนกว่าจะพบคนต่อมานะคะอีหยังวะแปลกแต่จริงคนต่อมาอีกนะคะบอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเจอแขกสำคัญกว่าลูกคนต่อมานะคะบอกว่าขนาดนี้แล้วยังไม่มีใครทำไรเลยแปลกและงงมากอยากให้ต่างประเทศที่เขาเก่งๆเข้ามาหาความจริงจะได้จับคนร้ายได้เร็วๆค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ